มาเรื่องนายตำรวจกับการเมืองหรือเปล่าใช่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 นายตำรวจกับการเมืองกับตำรวจเวลาเขาคุยกันนักเลงดีนะอ้าวธรรมดาธรรมดาธรรมดาอินโทรอย่างนี้ตั้งใจจะพูดถึงบิ๊กแปะกับบิ๊กวินบิ๊กแปะก็คือบิ๊กแปะก็พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตอดีตผบ.ตร.หมาดๆเลยเพิ่งสละเก้าอี้ไปเกษียณไปบิ๊กวินก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันมาโดยวิธีพิเศษไม่ต้องย้ำกันเอาแล้วโอเคไม่ต้องย้ำให้จิ๊ดๆในหัวใจก็ได้จิ๊ดโอเคเอากันอย่างนี้ครับเมื่อวานนักข่าวที่สภาเจอบิ๊กวินเอาไมค์จ่อปากบิ๊กวินเจอบิ๊กวินเจอบิ๊กวินค่ะยิงคำถามตรงๆยิงคำถามตรงๆมีธงจะลงรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมไหมเออโอเคบิ๊กวินเดี๋ยวนี้นะบิ๊กวินก็ลีลามังกรจริงๆมีย้อนถามสื่อก่อนด้วยบิ๊กวินก็ย้อนถามสื่อแล้วสื่ออยากให้ผมลงหรือเปล่าล่ะเออแล้วสื่ออยากให้ผมลงไหมล่ะวันนี้เขายังไม่ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างเป็นทางการกันเลยบิ๊กวินก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแต่ก็เตรียมตัวนะฟิตร่างกายตลอดเลยซึ่งประชาชนก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเตรียมตัวอยู่แล้วประชาชนชาวบ้านก็รู้นะผมเนี่ยเตรียมตัวตลอดเวลาฟิตตลอดผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะผมจะลงไม่ลงผู้ว่ากทมแต่เตรียมตัวตลอดฟิตร่างกายตลอดชาวบ้านก็รู้ผมเนี่ยพร้อมแน่สรุปว่าเตรียมตัวแล้วล่ะแปลให้สั้นๆว่าเตรียมตัวแต่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจภาษาการเมืองเขาถอดรหัสได้ว่าบิ๊กวินพร้อมมากคิดไม่ใช่คิดสิใช้คำว่าอยากดีกว่าอยากจะต่ออีกหนึ่งสมัยในบริบทของการเลือกตั้งอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมประมาณนั้นนักข่าวก็ถามต่ออีกนักข่าวก็บอกว่าถึงที่สุดแล้วถ้าไม่ลงจะให้ลูกชายจะให้ลูกชายโฆษกโฆษกรูปหล่อของกทมใช่ค่ะลูกชายเป็นโฆษกก็บิ๊กวินเขามีวิธีสร้างลูกชายในทางการเมืองด้วยการให้เริ่มต้นในฐานะโฆษกของกทมโฆษกผู้ว่ากทมนั่นแหละใช่ค่ะจะให้ลูกชายลงแทนไหมประมาณนั้นดูคำตอบไหมว่าถ้าลูกชายเนี่ยอายุถึงเกณฑ์ก็ให้ลงแต่ตอนนี้เพิ่งอายุ27ปีเอ๊ะผู้ว่ากทมกำหนดอายุไหมคะคุณเนี่ยมีอ๋อมีกำหนดมี27ไม่ได้27ไม่ได้27ยังน้อยอยู่อ่ะฝึกประสบการณ์ไปก่อนนักข่าวถามต่อรุ่นน้องที่ชื่อบิ๊กแปะจากทิพย์ชัยจินดาได้เขาก็จะลงสมัครผู้ว่ากทมด้วยใช่ไหมถ้าใช่มันก็ไปปะทะกันสิไปปะทะกันเองสิบิ๊กวินตอบว่าบิ๊กแปะก็โทรมาหาลือนะแล้วถามด้วยว่าบิ๊กวินจะลงไหมโดยถามว่าลูกพี่เอาไงลูกพี่ก็เลยตอบกลับไปว่ายังไม่ได้ตัดสินใจลูกพี่เอาไงบิ๊กแปะถามบิ๊กวินว่าลูกพี่เอาไงจะลงไหมผู้ว่ากทมจะได้รู้เลยตอบกลับไปว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแต่ฟิตนะฟิตพร้อมตลอดเวลาสรุปนะสรุปว่าลงไม่ลงเนี่ยเอางี้ดีกว่าสรุปว่าบิ๊กวินอยากจะลงอยากจะลงแต่จะได้ลงหรือไม่รอใครคะแต่จะได้ลงหรือไม่บางครั้งไอ้สิ่งที่ได้กับไอ้สิ่งที่อยากมันคนละอย่างใช่แล้วใครจะแล้วใครจะบอกได้ว่าจะได้ลงปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าลงเนี่ยจะลงคอกไหนจะลงสังกัดไหนจะลงสังกัดประชาธิปัตย์สังกัดพลังประชารัฐหรืออิสระหรือลงอิสระแต่ลงอิสระก็ต้องมีเงาของพรรคใดพรรคหนึ่งซ้อนอยู่ข้างหลังจะเป็นเงาประชาธิปัตย์จะเป็นเงาพลังประชารัฐก็แล้วแต่ถูกไหมครับมันมีเหตุและปัจจัยประกอบกันเข้ามามากมายขั้นเดียวกันบิ๊กแปะก็ฝันถึงผู้ว่ากทม.อ่ะใช่เริ่มเห็นละเริ่มเห็นละเห็นเส้นทางละจะลงหรือไม่ยังมีเวลาสองคนนี้เขาลงพร้อมกันได้ไหมก็สนุกดีไม่เขาลงได้ไหมหรือว่าต้องคุยกันต้องเคลียร์กันต้องสับหลีกกันใครจะหลีกใครชี้ไอ้เรื่องอย่างนี้ใครจะหลีกให้ใครอ๋อหรอนึกว่าเผื่อมีคนมาเคาะไงไอ้คนมาเคาะมันก็ต้องดูนะว่าถ้าบิ๊กแปะจะลงอ่ะสังกัดใครสังกัดพรรคไหนไอ้เคยบอกว่าลงอิสระไม่มีอยู่จริงในโลกหรอกในสนามกทม.ไม่มีไม่มีไอ้คำว่าลงอิสระมันเป็นลีลาการเมืองแต่มันมีเงาพรรคที่ไม่เปิดเผยมันมีฐานมวลชนของบางพรรคเนี่ยหนุนอยู่อะไรประมาณนั้นชัดเจนนะชัดเจนแม้แต่คุณชัดชาติเองก็ไม่ใช่ไอ้ที่บอกอิสระมันก็มีเงาทาบอยู่เหมือนกันหรอวะนะพวกกันต้องตรงไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกไม่ต้องสับขาหรอกทีนี้อย่างนี้
ถามว่าบิ๊กแปะอยากไหมเรื่องผู้ว่ากทมอยากสิเริ่มเห็นละอาการอยากเนี่ยมันสะท้อนผ่านหลายช็อตด้วยกันย้อนกลับไปนี่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 เอาตรงไหนก่อนย้อนกลับไปเมื่อวันที่2 กันยายน 2563ค่ะตอนนั้นก็ใกล้เกษียณ30 กันยาใช่ไหม30 กันยาค่ะวันที่2 กันยายน 2563บิ๊กแปะไปงานหนึ่งที่ห้างโชดีซีแถวพระราม9ใช่เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและแผนงานตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือกตตรกทมประจำปี63ปรากฏว่า มันมีอยู่ช็อตหนึ่งเป็นช็อตที่พิธีกรในงานซึ่งเขาใช้พิธีกรคู่ใช่ค่ะก็คือหนุ่มบ๊อบกับสาวอิ๋วค่ะหนุ่มบ๊อบบดินทร์แล้วก็พี่อิ๋วสุภรัตน์นาบุญนำหนุ่มบ๊อบกับสาวอิ๋วซึ่งเป็นพิธีกรคู่ในงานนะครับประกาศบนเวทีประกาศทิศทางประกาศอนาคตของบิ๊กแปะแทนตัวบิ๊กแปะใช่เขาบอกได้คุยกับบิ๊กแปะก่อนแล้วได้พูดคุยกับผบ.ตร.ก่อนแล้วแล้วก็พูดออกไมค์ไปเลยว่าบิ๊กแปะจะทำอะไรอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันไปฟังกันจากนี้ไปนะครับท่านผบ.ตร.นะครับก็จะสร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ให้กับพวกเราอีกมากมายนะครับและจากนี้ไปเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วนะครับท่านจะดำรงตำแหน่งนะครับไปลงชิงผู้ว่ากทมครับขอเสียงปรบมือกับท่านอีกครั้งนึงครับโอ้คอนเฟิร์มผู้ว่ากทมคนต่อไปครับคอนเฟิร์มท่านเมื่อสักครู่นี่เองนะคะว่าตกลงท่านจะไปสนามไหนต่อไปสนามใหญ่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะสำหรับอนาคตหลังจากที่เกษียณไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแว่วๆมาใช่ไหมคะนี่แหละครับตอนได้ยินจากท่านนะครับเต็ม2รูหู2กันยา63เต็ม2รูหู2กันยา63หนุ่มบ๊อบบอกว่าท่านบอกแล้วสถานีต่อไปของท่านคืออะไรผู้ว่ากทมขณะเดียวกันสาวอิ๋วก็ประกาศบนเวทีเช่นกันคอนเฟิร์มกับท่านเมื่อสักครู่นี่แหละก็เห็นคุยกันอยู่นะถ้าจากภาพสถานีต่อไปพูดลงไมค์เลยคือที่ไหนผู้ว่ากทมชัดเจนแล้วยืนยันตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะ2กันยาณวันนั้นขยับมาอีกทีหลังเกษียณ5 ธันวาคม 2563 5ธันวานะเกษียณแล้วนะไปร่วมมอบระวงรางวัลมอบมวยมหากุศลอะไรต่ออะไรในงานชกมวยมหากุศลที่เคหะฉลองกรุงใช่ค่ะอยู่เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครนี่เองหลังจากรอบพิธีกรรมก็คือไปพูดไปสปีกิ้งอะไรตัวนี้อะไรบนเวทีเสร็จเรียบร้อยก็ลงมาพอลงมาปั๊บนักข่าวเอาไมค์จ่อปากเลยใช่แต่ผมมั่นใจว่าเขาจัดกันไปแล้วล่ะตั้งใจจะให้เป็นข่าวต้องการให้มีข่าวนี้ออกมาในประเด็นนี้ด้วยประเด็นเรื่องนี้แหละจะชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมไหมไปฟังไปฟังเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นี่มันมีความสำคัญยังไงบ้างครับก็เป็นพื้นที่ใหญ่นะนะครับเป็นพื้นที่ชุมชนใหญ่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมได้เกษียณมาแล้วเนี่ยนะแต่ช่วงรับราชการอยู่ก็ได้มาดูแลอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับเรื่องลงกทม.นี่มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้โอ้ก็มีความเป็นไปได้นะในขณะนี้นะครับนะครับแต่ยังมีเวลาอยู่ครับถ้าจะลงนี่จะลงในนามอิสระหรือว่ามีสังกัดเดี๋ยวต้องดูบรรยากาศนะครับจะมีเวลาตัดสินใจว่าจะลงภาคหรือลงอิสระครับลงเอาแล้วครับชัดแล้วนะฮะชัดแล้วนะฮะชัดเจนตอกฝาตอกตะปูอีกรอบยืนยันเลยว่าเก้าอี้ผู้ว่ากทมคือสถานีต่อไปเพราะลงพื้นที่มาตลอดนี่วันเดียวกับที่บิ๊กแปะฮอตไลน์ไปหาบิ๊กวินถามว่าลูกพี่เอาไงหมายความว่าลูกพี่จะลงไหมลูกพี่จะลงกับใครในนามพรรคไหนอะไรประมาณนั้นแทบจะเป็นในวันเดียวกันเลยนะอีกด้านหนึ่ง Facebook ที่มีชื่อว่าค่ะ FC ลุงป้อมFC ลุงป้อมไม่ต้องขยายความใช่ไหมครับว่าเป็นเพจ Facebook ที่เปิดขึ้นเพื่อภารกิจอะไรค่ะเพราะชื่อเพจชื่อ Facebook มันบอกตรง FC ลุงป้อมพลเอกประวิตรใช่ค่ะมีชื่อต่อด้วยนะคะ FC ลุงป้อมประวิตรนะคะก็คือท่านพลเอกประวิตรนั่นเองครับโพสต์ว่าปรากฏว่าโพสต์ภาพบิ๊กแปะพร้อมกับข้อความว่าต้องการเบอร์อะไรเรายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆอยู่ในใจประชาชนแล้วมีรูปหัวใจกับธงชาติไทยแล้วต่อข้อความด้วยว่ารักประเทศไทยอยากให้กรุงเทพเจริญก้าวหน้าเลือกจากทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้ว่ากทม.ใต้ภาพมีข้อความอีกว่าสนับสนุนพลเอกพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานั่งก็อีผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครเขาจะเลือกตั้งกันแล้วเหรอผู้ว่ากทม.ไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะFC ลุงป้อมประวิตรยังทำงานต่อเนื่อง
โพสต์ครั้งที่2ว่าแฟนคลับคุณอาแปะมากองรวมกันตรงนี้สนามชิงชัยผู้ว่ากทมยังไม่เปิดแต่เรารวมพลหาฐานเสียงให้อาแปะได้มารวมกันไว้ก่อนครับมุ่งมั่นตั้งใจคนจริงประเทศไทยตำรวจน้ำดีที่จะพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแฮชแท็กจากทิพย์ชัยจินดาแล้วก็มีวงเล็บข้อความนะคะอันนี้แอดมินเชียร์ในนามบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคหรือสังกัดใดๆเอ้าแล้ววงเล็บปิดแต่หัวเพจFC ลุงป้อมประวิตรแปลว่าอะไรก็เป็นแอดมินเพจ FC ลุงป้อมประวิตรไงเอ้าแล้วเขาทำเพจซ้อนเข้าไปอีกนะรักประเทศไทยอย่าให้กรุงเทพเจริญก้าวหน้าเลือกจากทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็ลงท้ายนะเพจ FC ลุงป้อมประวิตรเอ้าแล้วใช้เข้าใจว่าไงใช่ไหมแล้วใช้เข้าใจว่าไงในทางการเมืองในแวดวงการเมืองใช้เข้าใจว่าไงใช่แต่มีคนแซวนะคนอย่างคุณอันใดยิ่งช่างสงสัยด้วยนะนี่อะไรอะไรมีคนแซวนะแซวอะไรอาแปะเนี่ยมีคนเตือนแอดมิน FC ลุงป้อมเตือนว่าเวลาจะโพสต์ถึงคุณอาแปะเนี่ยต้องพิมพ์ด้วยความระมัดระวังนะถ้าไม่ระวังจะกลายเป็นอาแปะโชคดีนะมีเครื่องหมายของมันดังนั้นBig แปะอาแปะ FC ลุงป้อมพิธีพิถันในการที่จะพิมพ์ชื่อหรือพิมพ์ชื่อของตรวจทานให้เรียบร้อยตรวจทานให้เรียบร้อยนะไม่งั้นจะกลายเป็นอาแปะก่อนกดส่งนะขณะเดียวกันมีคนฝากความปรารถนาที่ดีๆไปถึงคุณอาแปะผ่านเจาะลึกค่ะผ่านเจาะลึกทั่วไทยฝากว่าค่ะคุณอาแปะขาดอกไม้อย่าบานในหัวใจบ่อยนักนะคะทำไมอย่าวอกแวกอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะดอกไม้อย่าบานในหัวใจบ่อยนักนะคะไม่เห็นเข้าใจเลยอย่าวอกแวกมุ่งมั่นมุ่งมั่นสู้สู้อาแปะนี่ใครฝากมาเนี่ยนี่ใครฝากมาเนี่ยพอเถอะฮะพอแล้วรอดูนะคะเก้าอี้ผู้ว่ากทม.เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ดูเหมือนว่าก็คงจะคึกคักไม่เบา